เพราะว่ามีน้ำอุ่นนอนแช่ได้ใช่ค่ะราคา680ใช่ค่ะ680ราคาแค่700มึงคิดดูที่ที่มึงไปนอนหัวหินคืนละ1,800แล้วเป็นไงไม่มีที่จอดรถดีไหมถ้าไม่มีที่จอดรถชอบใจโอเคฮะแต่นี้มันจะไปเที่ยวด่านสิงขรมันก็ งานใหญ่11วันมี14 15 16 17ถึง25 11วันมาเที่ยวที่ด่านสิงขรที่ประจวบเหรอคะเขาข้ามฝั่งได้เขาขับรถข้ามฝั่งเสียแค่เท่าไหร่วะ30บาทเองนะคนนึงอะอ๋อต่อค่าหัวต่อ1คนแต่ค่ารถมันก็ถูกอะ60บาทหรือไงไม่รู้ค่ารถเอารถข้ามเหรอนะค่ะโอ้ยห้องเยอะนะที่เนี่ยกี่ห้องเนี่ย82ค่ะโอ้โหว่างตลอดเลยก็บางทีก็เต็มค่ะแขกจองเดี๋ยวลงไปจองบางช่องก็เต็มโอ้ยถ้ารู้ว่ามีตั้ง80ห้องวันนั้นเพื่อนมาหลายคนอันนั้นห้องดีค่ะมี80ห้องว้าวห้อง V ห้อง V แปลว่า VIP เหรอเดินเหนื่อยเลยนะเนี่ย80ห้องมีแค่2ชั้นชั้นละ40ห้องมันเป็นไงเดี๋ยวส่งให้ดูโฆษณาให้เอ็มโฮเทลปานบุรีไปด้วยออกไม่ได้เอ็มโฮเทลดูที่จอดรถซะก่อนฮะเดือน17เดือนเดียวใช่ไหมคืนเดียวคืนเดียวว่าฮะตอนนี้เดี๋ยวมันจะความจำแล้วเปล่าเมื่อไหร่คะวันที่17 17ที่จะถึงนี้หรือเปล่าคะเอาชื่อเขาเลยดีกว่าคุณสถาพร17กันยานะคะเอากี่ห้องคะห้องเดียวเด็กคู่นะคะเอาชั้นไหนเอาชั้น2ได้ค่ะชื่อคุณอะไรนะคะคุณสถาพรขอเบอร์ได้ค่ะเดี๋ยวพาณิชย์อุดมคุณสถาพรพาณิชย์อุดมเบอร์โทรศัพท์นะเบอร์โทรศัพท์เดี๋ยวนี้